เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องตัวต้านทานครับแล้วก็การต่อตัวต้านทานเนาะงั้นเราจะมาดูว่าตัวต้านทานเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันมีกี่ชนิดมีกี่แบบนะครับสำหรับความหมายของตัวต้านทานว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ resistor นะครับสัญลักษณ์ของตัวต้านทานเราเขาจะใช้เป็นตัว R สัญลักษณ์ในเชิงตัวอักษรนะเขาจะใช้เป็นตัว Rก็ย่อมาจาก resistor ตัวนี้ความหมายของมันนะครับชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวต้านต้านในที่นี้ก็หมายถึงต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับเป็นตัวต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในนี้ก็นําไปใช้ได้ทั้งแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับและของ R นะหน่วยของตัวต้านทานตัวนี้นะครับก็มีหน่วยเป็นโอห์มทีนี้มาดูสัญลักษณ์ในเชิงรูปภาพของมันนะครับแล้วของเชิงรูปภาพของมันก็จะเป็นหยักๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นหยักๆแบบนี้นี่คือสัญลักษณ์ของความต้านทานนะเวลาเราเห็นในวงจรเนี่ยนะมันมีต่อสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะครับมันมีสัญลักษณ์แบบนี้ต่ออยู่ให้เรารู้ว่ามันคือตัวต้านทานนะมันคือตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรนะครับนะถ้าตัวต้านทานที่มีค่าคงที่นะครับจะไม่มีลูกศรแบบนี้อันนี้ก็คือตัวต้านทานชนิดมีค่าคงที่นะตัวต้านทานคงที่นะครับตัวต้านทานที่สามารถปรับค่าได้ก็จะมีลูกศรขีดขึ้นแบบนี้ครับอันนี้ให้เรานักเรียนจำไว้นะมาดูแล้วก็นำไปใช้นะครับหน่วยต้านหน่วยของความต้านทานอันนี้เราก็เรียนไปแล้วนะครับในเรื่องของความต้านทานก็มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มตั้งชื่อให้เพื่อให้เกียรติกับซีมอนนะครับซีมอนโอห์มนี้มาดูนะครับในส่วนของนะครับการต่อตัวต้านทานก็จะมีทั้ง3แบบนะครับก็จะมีทั้งการต่ออนุกรมขนานแล้วก็การต่อแบบผสมครับเดี๋ยวจะพูดตอนถ้ามีเวลาก็จะพูดนะฮะในช่วงท้ายๆชั่วโมงเนาะมาดูชนิดของความต้านทานครับชนิดของตัวต้านทานหรือชนิดของความต้านทานเนี่ยก็จะมี2แบบหนึ่งก็คือแบ่งตามวัสดุนะครับแบ่งตามวัสดุแล้วก็แบ่งตามประเภทของความต้านทานทีนี้มาดูการแบ่งตามวัสดุนะครับก็จะมีวัสดุประเภทโลหะแล้วก็แบบอโลหะมาดูโลหะตัวต้านทานประเภทโลหะทำจากอะไรบ้างนะครับตัวต้านทานประเภทโลหะเนี่ยก็จะมักจะทำจากนะครับเส้นลวดเส้นเล็กๆแล้วก็เคลือบด้วยฉนวนอีกทีหนึ่งนะครับตัวต้านทานประเภทนี้เนี่ยจะมีความต้านทานที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนที่น้อยนะครับมีความคลาดเคลื่อนที่น้อยแล้วก็ทนกําลังไฟฟ้าได้สูงนะครับส่วนประเภทอโลหะเนี่ยก็จะทําจากผงคาร์บอนนะทําจากผงคาร์บอนหรือว่าผงแกรไฟต์นะครับลักษณะของความต้านทานไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีค่าสูงมากเช่นกันนะครับนี้ส่วนตัวต้านทานนะครับแบ่งตามการใช้งานก็จะมีตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ปรับแต่งค่าได้แบ่งค่าได้แล้วก็ตัวต้านทานชนิดพิเศษมีหลายแบบหลายชนิดนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ดูไว้แล้วกันเนาะเผื่อที่เราไปเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะได้เรียนรู้พวกนี้เพิ่มเติมมาดูตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับนักเรียนน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะครับไอตัวที่มันเป็นไอคล้ายเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆแล้วก็มีแถบสีต่างๆประเภทของตัวต้านทานชนิดค่าคงที่นะครับก็จะลักษณะก็จะมีความต้านทานที่มีค่าแน่นอนค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองได้ไม่สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานเองได้
วัสดุที่นำมาสร้างก็จะมีพวกคาร์บอนฟิล์มคาร์บอนฟิล์มโลหะเนี่ยทีตัวที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสมนะครับฟิล์มโลหะฟิล์มคาร์บอนแล้วก็แบบไวรัลถ้าพูดลักษณะนี้นักเรียนอาจจะมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูเรียนรู้ให้ดูแล้วกันว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้ที่เราเห็นบ่อยนะครับที่เราเห็นบ่อยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวต้านทานชนิดคาร์บอนผสมครับก็จะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็มีแถบขั้นอยู่นะครับแถบสีแต่ละสีเนี่ยมันจะมีความหมายนะไม่ใช่ไม่มีความหมายนะครับแถบสีแต่ละสีมันมีความหมายของมันนะตัวเลขเขาก็บอกไว้นะครับอย่างเช่นสีดำสีดำก็แทนด้วยเลข0นะครับสีอะไรเนี่ยสีออกน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็แทนด้วยเลข1ส่วนสีแดงเนี่ยครับก็จะแทนด้วยเลข2แล้วก็สีส้มนะครับแทนด้วยเลข3สีเหลืองแทนด้วยเลข4สีเขียวแทนด้วยเลข5นะครับสีน้ำเงินแทนด้วยเลข6แล้วก็สีม่วงแทนด้วยเลข7สีเทาแทนด้วยเลข8แล้วก็สีขาวเนี่ยนะครับแทนด้วยเลข9สีขาวแทนด้วยเลข9ส่วนมันจะมีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสีทองกับสีเงินในที่นี้เขาไม่ให้มาเนาะสีทองกับสีเงินเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขที่แทนนะครับแต่มันสีเงินกับสีทองมันจะแทนในส่วนของตัวคูณนะครับตัวพหุคูณซิลเวอร์กับโกลด์นี่ไงนะครับสีเงินนะสีเงินตัวพหุคูณมันคือ10 ยกกำลังลบ 2นะครับส่วนสีทองนะครับตัวพหุคูณมันคือ10 กำลังลบ 1ส่วนตัวเลขตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับแถวอื่นก็เหมือนกันนี้แถวหนึ่งนะถ้าเราเห็นแถวหนึ่งขึ้นมานะครับแถวหนึ่งแถวสองนะครับแถวสามค่าความหมายก็เหมือนกันครับ1 2 3เนี่ยจะเป็นความหมายของตัวเลขในเวลาเราอ่านค่านะครับสมมุติเขาให้ตัวต้านทานมาตัวหนึ่งเนี่ยสมมุติถ้าสมมุติอยู่ในห้องเรียนปกติเนาะครูก็จะสอนนะครับอ่านค่าตัวต้านทานโดยตัวต้านทานที่หยิบไปเนี่ยเป็นตัวต้านทานจริงๆเป็นตัวต้านทานชนิดค่าของที่จริงๆก็จะแจกไอ้พวกนี้ให้ไปแล้วก็ให้นักเรียนอ่านค่าครับให้นักเรียนอ่านค่าโดยเปิดตารางตัวนี้แหละนะครับโดยดูแถบสีที่1สีที่2สีที่3นะครับแถบสีที่1สีที่2แถบสีที่3แล้วก็อ่านค่านะโดยปกติเนี่ยตัวเลขข้างหน้านะครับหรือว่าแถบสีข้างหน้ามันจะไม่ใช่แถบสีดำนะมันจะเป็นสีอื่นๆนะครับมันอาจจะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเขียวสีอะไรก็ได้นะครับแถบข้างหน้านะครับ1 2 3เนี่ยนะนี้แถบ2 แถบ 3มันก็เป็นไปได้ทุกตัวเลขเลยแล้วก็ไอตัวข้างหลังนะครับไอตัวนี้นะครับแถวที่สี่หรือแถวไหนเนี่ยแถวที่สี่ครับแถวที่สี่ตัวเนี้ยมันอาจจะมีนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้ถ้ามันมีนะครับถ้ามันมีสีเงินนะครับสีเหมือนสีเงินตัวคูณก็จะเป็น10 กำลังลบ 2สีทองก็จะเป็น10 กำลังลบ 1นะแล้วสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลก็คูณ10สีแดงก็คูณ100ครับแล้วก็ถ้าเป็นสีอะไรเนี่ยสีส้มใช่ไหมสีส้มก็คูณ1,000นะครับแล้วก็สีเหลืองก็คูณ10,000สีเขียวก็คูณ100,000นะครับแล้วก็สีน้ำเงินก็คูณ1,000,000หรือว่า10 ยกกำลัง 6ครับแล้วก็สีม่วงก็คูณ10 กำลัง 7สีม่วงก็คูณ10 กำลัง 7เข้าไปส่วนแถบสีต่อไปนะครับแถบสีต่อไปก็จะเป็นในส่วนของนะค่าความคลาดเคลื่อนนะครับค่าความคลาดเคลื่อนตัวนี้
ก็จะมีตั้งแต่บวกลบ10%นะบวกลบ10%นี้คือเงินนะครับคือสีเงินส่วนสีทองก็จะบวกลบ5%นะครับแล้วก็สีอะไรเนี่ยสีน้ำตาลก็จะบวกลบ1%สีแดงก็จะบวกลบ2%ครับสีเขียวก็จะบวกลบ0.5%แล้วก็ในส่วนของสีน้ำเงินก็จะบวกลบ0.25%แล้วก็สีม่วงตัวนี้ก็จะบวกลบ0.1%ครับส่วนแถบสีสุดท้ายนี้อันนี้เราจะไม่ค่อยเจอนะครับ temperature coefficient อะไรเนี่ย coefficient นะครับอันนี้เราจะไม่ค่อยเจอหรอกนะครับสมมติเวลาอ่านค่าเราจะก็จะอ่านแค่สี่ห้าแถบประมาณนี้บางทีเราอาจจะเจอสี่แถบหรือว่าห้าแถบก็ได้นะครับเรามาดูตัวต้านทานตัวแรกนะครับตัวต้านทานสี่แถบ4 band color code สีตัวแรกสีตัวแรกมันคือสีอะไรครับสีแดงใช่ไหมแถบแรกมันคือสีแดงแถบที่สองสีอะไรครับแถบที่สองสีเขียวนะครับแต่ว่าสีเขียวตัวนี้มันเข้มหน่อยนึงนะสีเขียวแถบที่สามแถบที่สามสีอะไรเอ่ยแถบที่สามแถบนี้นะครับแถบที่สามแถบนี้เป็นสีส้มใช่ไหมสีส้มใช่ไหมครับสีส้มถ้าเป็นตัวต้านทานแบบสี่แถบนะครับถ้าเป็นตัวต้านทานแบบสี่แถบสองตัวแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลขโดดสองตัวหลังไอ้แถบหลังเนี่ยนะครับหรือว่าแถบที่สามเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวพหุคูณนะครับสองตัวหลังนี้จะเป็นของตัวพหุคูณนะครับเป็นค่าที่บอกเลขยกกำลังสิบที่ต้องนำไปคูณกับสองตัวแรกอันนี้ก็คือแบบสี่แถบนะเพราะฉะนั้นไอ้แถบที่สามตัวนี้มันจึงหมายถึงค่าตัวคูณพวกนี้นะครับสำหรับตัวต้านทานแบบสี่แถบแล้วก็เป็นตัวต้านทานแบบค่าคงที่นะอันนี้อันสุดท้ายก็เป็นตัวค่าความคาดเคลื่อนนะครับค่าความคาดเคลื่อนตัวนี้มันสีอะไรครับสีทองใช่ไหมสีทองสีทองเพราะฉะนั้นเราเขียนออกมานะครับเวลาเราอ่านค่าความต้านทานออกมาสีแดงเราก็ไปดูตัวเลขนะสีแดงเลขสองใช่ไหมแล้วก็สีเขียวเลขอะไรสีเขียวเลขห้าสีเขียวเลขห้าตัวที่สามตัวคูณนะครับตัวคูณสีส้มเท่าไหร่ครับสีส้ม1,000ก็คูณเข้าไป1,000แล้วก็สีทองก็คูณความคาดเคลื่อนเข้าไปความคาดเคลื่อนของสีทองก็คือบวกลบ5%เพราะฉะนั้นก็จะได้ค่าความต้านทานตัวนี้ออกมา25,000โอห์มบวกลบ5%หรือสองหรือ25 กิโลโอห์มนะครับบวกลบ5%นี่คือความต้านทานของตัวต้านทานตัวแรกอันนี้ดูตัวต่อไปนะครับวิธีอ่านค่าเลขสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองเลขอะไรสีเหลืองเลขสี่ตัวนี้เลขสี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินเลขอะไรสีน้ำเงินเลขหกก็จะเป็นสี่หกสีอะไรเนี่ยสีดำหรือเปล่าสีดำครับสีดำเลขศูนย์สีดำเลขศูนย์ครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคูณตัวนี้ตัวคูณเท่าไหร่ครับสีอะไรครับเรียนดูออกไหมสีอะไรสีส้มหรือเปล่าสีส้มก็จะเป็นคูณ10 กำลัง 3ใช่ไหมคูณ10 กำลัง 3เข้าไปครับแล้วก็ตัวความคาดเคลื่อนตัวนี้นะความคาดเคลื่อนตัวนี้ก็เป็นสีอะไรครับสีน้ำตาลหรือเปล่าสีน้ำตาลก็บวกลบ
1%นะครับบวกลบ1%ก็จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนตัวนี้เป็น460กิโลโอห์มบวกลบ1%ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีอ่านค่าโอเคนะนี่ก็เป็นรายละเอียดของวิธีอ่านค่านะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดนะครับส่วนวิธีการอ่านครูสอนไปแล้วเนาะอันนี้คือตัวต้านทานตัวเมื่อกี้นะครับที่เราอ่านค่าไปนะตัวต้านทานแบบฟิล์มคาร์บอนครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดต่างๆเนาะ